รอลุ้นข่าวดีนะครับเราไม่ทิ้งกันรอบ2อาจจะสรุปผลภายใน1สัปดาห์นี้นะครับซึ่งน่าจะมีความชัดเจนออกมาอีกทีน่าจะไม่เกินวันที่15มกราคมนี้นะครับฝากกดไลค์กด Subscribe กดติดตามไว้ได้เลยครับพอมีข่าวดีๆข่าวใหม่ๆก็จะนำมาอัปเดตเล่าให้ฟังในทันทีครับผมสำหรับมาตรการเราไม่ทิ้งกันนะครับถือเป็นมาตรการแรกๆที่ผู้คนถามถึงเมื่อได้ยินข่าวว่ารัฐบาลเตรียมออกมาตรการเยียวยาหรือว่าเงินเยียวยารอบ2นะครับโดยข่าวลือนะครับเรื่องของกระทรวงการคลังจะมีมาตรการเยียวยา 4,000 บาทนะครับซึ่งก็แพร่สะพัดภายในโซเชียลนะครับแต่ว่าสำนักงานเศรษฐกิจการคลังก็ออกมาแก้ข่าวทันทีนะครับว่าไม่เป็นความจริงแต่ถึงอย่างไรกระทรวงการคลังและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ได้มีการประเมินสถานการณ์ทางเศรษฐกิจและผลกระทบอย่างใกล้ชิดนะครับเพื่อพิจารณามาตรการเยียวยาโควิดนะครับให้เหมาะสมกับผู้ที่ได้รับผลกระทบในการระบาดครั้งที่2ครั้งนี้นะครับโดยด้านนายสุพัฒนพงศ์นะครับพันมีชาวในฐานะรองนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงภาพใหญ่ของมาตรการที่รัฐบาลหลังจากนายกรัฐมนตรีมอบหมายให้หามาตรการเยียวยาประชาชนนะครับโดยหลักการสำคัญก็คือต้องประเมินสถานการณ์ถึงผลกระทบต่อเศรษฐกิจภาพรวมว่ามันเป็นอย่างไรนะครับเพื่อมาตรการที่ออกมานั้นจะได้เป็นการเกาให้ถูกที่คันนะครับซึ่งน่าจะใช้เวลาพิจารณาไม่เกิน1สัปดาห์นะครับซึ่งนั่นก็หมายความว่ามาตรการเราไม่ทิ้งกันรอบ2หรือมาตรการช่วยเหลืออื่นๆที่เกี่ยวข้องนะครับให้แก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโควิดระลอกที่2นี้จะมีความชัดเจนไม่น่าจะเกินวันที่15มกราคมนี้นะครับผมแต่ยังไงก็ตามฝากเพื่อนๆกดติดตามไว้ได้เลยเดี๋ยวพอมีข่าวด่วนๆข่าวใหม่ๆที่น่าสนใจและน่าจะเป็นประโยชน์ต่อเพื่อนๆผมจะนำมาอัปเดตมาเล่าให้ฟังในทันทีครับ